ไม่ซึ่งค่ะในคลิปนี้นะคะโมจะพาทุกท่านไปดูข้าวเอาถั่วเขียวภาษาไทยน่าจะเรียกถั่วเขียวแต่ว่าภาษาไทยใหญ่เรียกว่าถั่วเหลืองนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูที่นี่เขาดำนากันเสร็จแล้วแต่ว่าคิดว่าจะได้อยู่เฉยๆไม่ใช่นะคะที่นี่ทำแบบแทบทุกอย่างเลยปลูกไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดถั่วแล้วก็อะไรหลายๆอย่างข้าวอะไรแบบนี้ในคลิปนี้เดี๋ยวโมจะพาไปดูว่าเขาเอาถั่วเขียวกันยังไงนะคะเราอยู่ที่นี่มาเกือบ2เดือนแต่ก็ช่วงที่โมถ่ายนี่คือจะไม่มีอินเทอร์เน็ตสัญญาณมือถือเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะลงคลิปไม่ได้นะคะในตอนนี้โมแค่ถ่ายเก็บไว้แล้วก็ถ้าหากมีอินเทอร์เน็ตเมื่อไหร่เดี๋ยวโมจะพาจะลงเพราะฉะนั้นไปกันเลยค่ะตอนนี้คือลูกๆหลับกันหมดแล้วลุกๆรับหมดเจียวเพราะฉะนั้นเตะอ่อนกัดด้วยเปิ้นเอาโถเขียวโถเลิงว่ะไปกันเลยแดดร้อนมากแดดไหม้นะตอนนี้วัดซักผ้าอะไรเสร็จเรียบร้อยถึงจะไปกันกันซ้อมกันกัดด้วยเปิ้นเอาโถเขียวโถเลิงไปใกล้อย่านั่งคำใกล้ว่าใกล้มันเส้นใสได้ไก่จ้องเหรอฮะแน่นอนเฮ้ยลือเฮ็ดอันเอาฮ่าฮ่าเฮ็ดอันเอาฮ่าฮ่าเฮ็ดไงวะน่ะอ๋อมันยามีหมักหินมาเอาข้าวชิ้นชมของใส่ไปแค่กินนี่ค่ะเด็กกับป้าเปิ้นเอาถั่วเหลืองเอาถั่วเน่าไงใส่ฮะเอาถั่วเน่าเนาะตั้งอยู่ว่าเป็นห้องถั่วเหลืองถั่วเน่าไม่ได้ป่ะนะส้มค่ะฮัลโหลฮัมมาป้าอย่างอย่างค่ะไม่ได้ใกล้โคเป็นหางเป็นว่าพี่น้องดังในใกล้วัดไก่นึงช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงข้าวเขียวเริ่มเขียวแล้วนะคะนี่ตอนนี้ก็เป็นกอแล้วเขียวตามทุ่งนาก็จะเป็นแบบนี้ช่วงเช้าๆนะคะเมฆหมอกแถวนี้จะเต็มเลยใกล้ออกพรรษาแล้วถ้าหากว่าออกพรรษาคือจะเป็นช่วงฤดูหนาวเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ใกล้หมดฝนแล้วก็เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วค่ะโอเคที่เราจะไปนะคะจะเป็นตรงนี้เดี๋ยวเข้าค่ะดีกว่านะก็เป็นตีในค่ะแต่ถึงข้าวกัดยาวตรงหน้าก็เขียวไว้จ๊ะนี่ทางนี้มีแก้วมังกรตามรั้วนะคะเต็มเลยแต่ว่ายังไม่สุกบ้างเขียวบ้างมีมะขอนนากะแฮะเดี๋ยวเราไปดูทางนี้ทุกคนน่าจะกำลังเอาถั่วทางนี้ไม่ได้เรียกว่าถั่วเหลืองเมื่อกี้หมอพูดผิดทางนี้เรียกว่าถั่วเน่าถั่วเน่าในดองในเซเนเวนถั่วเน่าหมดแถวๆนี้นะคะจะเป็นถั่วเหลืองหมดเลยถั่วอะไรนะถั่วเขียวหรือถั่วเหลืองเราไปดูใกล้ๆกันวุ้ยจิก็จะเป็นแบบนี้ภาษาไทยใหญ่เรียกถั่วเหลืองถั่วเน่าถั่วเน่าแล้วก็ภาษาไทยน่าจะเรียกถั่วเหลืองหรือถั่วเขียวอันนี้เอาไปคั่วแล้วก็ไปต้มกินอร่อยมากภาษาคนไทยใหญ่นะคะจะเอาอันนี้ไปทำถั่วเน่าก็คือที่เป็นอาหารประจำพื้นบ้านของชาวไทยใหญ่นะคะถั่วเน่าขาดไม่ได้เลยเวลาแกงผักอะไรแบบนี้ค่ะคือที่นี่มาเสร็จหมดแล้วแถวๆนี้จะเป็นถั่วเน่าหมดเลยต้องทำเป็นกองแบบนี้นะคะให้มันแห้งเปิ้นเอาเส้นถือเป็นเตี้ยผ้าเป็นถ้วยด้วยได้เป็นเตี้ยเปล่าก็หนาว่ามันหกว่าหกนี่ค่ะเปิ้นเอาเขี้ยวปาดเอาเจิ่งเปิ้นปาดเข่าแหกก็เฮ็ดจู่จู่จู่แหกก็เฮ็ดกองเจ้าไหนคะมาค่ะปัดถั่วเน่าจ้อมกันเนี่ยวะแดดไม้เต้ฮะเนาะไม้มา 2-3 วันเอาฮันไม่เปิดใส่เปิดข้อพี่น้องก้องผงในแขนนะหน้าเย่าก่อมไปเย่าหน้าย่ำแทบถั่วเน่าแทบถั่วเน่าย่ำเตะเฮียงค่ะเนาะอ๋อเตี้ยถั่วเน่าเยาเดี๋ยวเฮ็ดสนถั่วเน่าปอกอะโลโลเฮ็ดเยาซ้ำเตปาดข้าวเน่าอ๋อถั่วเน่าปอกเยาปาดข้าวเน่าข้าโกเป็นพี่น้องก้องผุงปาดข้าวเน่าอย่างนี้เฮียมัวแล้วกันเขากลับก้นขันเจิ่งเขาเนี่ยอยู่ก้องผุงไรยองได้การเขากลับได้ยังไม่ถั่วเน่ามากขึ้นแพงกว่าเลยอ๋อโล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 บางเ
ค่ะนี่เนาะมื้อนี้คือปาคานะ6ก็ถึงแล้วอ่ะก็น่ะเป็นสัตว์เทเมืองเฮาหาจังได๋ก็น่ะมัน6น่ะฮะเนาะก็ที่6บ่เป็นดันนายฮะน่ะนี่ดูมันฝนมาอ๋อ6ไปถามปอกก่อนเนาะปอกเอาให้ไหนอ่ะนี่ฮะอ๋อนั่นค่ะเนาะปอกอะไรเพื่อซื้อปอกทําขนาดใส่หน้านางนั่นล่ะอ๋อ3ปอกใช่ฮะตาดิอายวินน้องก้องผมแหนน้องวันค่ะเสียงน้องก็มาเต็มเมื่อแหล่เต็มเมื่อแหล่เสียงน้องหวานไปตันเมื่อในนาใครอยากเป็นเสียงน้องให้เลยล่ะเนาะหมอกคงไม่ทําว่าหมอกคงไม่กล้าว่ะมีหน้าพวกของชูได้ตัวได้ค่ะแดดร้อนร้อนแดดไม่ไม่แล้วก็มาเอาโถนเน่าอ่ะว่าเป็นมังก็ได้เป็นโล่มาวันได้มันหกน่ะรกมากก็เลยต้องหาหาเอาแบบนี้หกอะไรว่าอะไรหาหาเอาเส้นไหนแล้วรู้เสียงน้องเขาก็ใครหันโถนเน่าเป็นหือเป็นเส้นไหนข้าในรอน่าจะมีงูแต่ว่าถ้าเขาได้ยินเสียงคนเขาก็น่าจะไปแล้วสาวทางนี้เก่งแล้วก็ขยันไม่มีเสียงหรอกก็ได้หรอกเนาะยุบหลังซ่านก็หลังหมอบยุบต่อหน้าห้างหลีทนหน้าบ้านมีหน้าป่ายุบเขียวก่อนเนี่ยห้างหลีทนนะนี่นะคะจะเอาน้ำมาด้วยเผื่อว่าใครหิวก็จะมีเจ้าของเอาน้ำเดินตามเกินค่ะส้มค่ะอันไหนมาดังวันค่ะในหนอพอมาดังวันจะไหนกินจางค่ะฮะจังเหยค่ะโอ้สัตย์เทหลาหลายเต้ค่ะยังก็ตั้งในว่ากินจังเอาโถนเอาเจ้าในกาเฮค่ะเนาะหมื่นสองทางนี้มารับจ้างเอาถั่วนะคะจะเป็นวันละ 12,000 จัดอีสังกอกาได้ค่ะเนาะฮะหนึ่งทงค่ะฮะเนาฮะหนึ่งทงหนึ่งทงลงฮะนั่นเนาะทงหักควายในมีหมอกหลายซอยค่ะเนาะห้าสิบจ้อยโอ้ฮัลโหลห้าสิบจ้อยหู้ปวดที่กำลังตัดอยู่นี่คือเขาบอกว่าถุงละประมาณ2,500จัด 250,000 จัดเงินพม่านะคะแต่ว่าปีนี้เขาบอกว่าแพง1ถุงก็จะมีอยู่ประมาณ50กิโลโหเยอะมากขายก็ได้กินก็ได้ถั่วเน่าคือเข้าได้ทุกอย่างตอนนี้คือใกล้เที่ยงแล้วค่ะจำ12โมงอ่ะกันเดินเลยกินข้าวนี่ค่ะเสร็จไปแบบว่าเยอะมากมันได้เป็นเร่งผ่านค่ะมันได้โอ้มันได้เข้าถึงเร่งทักหวานหวานเนื้อเหลียงนาบปลาแห้งคูบคำฮะตั้มอ๋ออยู่เมืองไทยตั้มฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยอาบิข่อยเข้ามาเนี่ยใจยากค่ะใจยากค่ะข่อยก็มากินจอมเฮานะอ๋อค่ะจอมค่ะเอามาค่ะในน้องเอามาย่าเขาเดี๋ยวเลี้ยงไว้12โมงเดี๋ยวเลี้ยงย่าอ๋อค่ะเดี๋ยวไปด้วยครับวันไหนอ๋อไปด้วยนะไปกินจอมเฮาหวานหวานอะไรอยู่ค่ะเจ้าของกำลังจะเตรียมกับข้าวแล้วก็เลี้ยงผู้ที่มารับจ้างเอาถั่วให้อะไรอยู่คะ เขาบอกว่าอยากจะเลี้ยงก็ได้ไม่เลี้ยงก็ได้ปกติแล้วเขาก็จะเอาข้าวมากันเองก้นเขาก้นผ้าเนื้อเอาถั่วเน่านะอ๋อในหมอลินนะเขาเห็นในหมอลินในหมอชาวบ้านในหมอลินเขาในนอนนะใช่ค่ะในหมอลินหมอลินเมืองกึ๋งหวานหวานหน่อยในหงลื่นในลื่นนาบ่เนี่ยใช่ค่ะยุ่มตามนะมายุ่มตามนะตามไม่ยอมอะไรอยู่ค่ะ
ยมตามนั่นน่ะไผก็ตําค่ะเนาะอ๋อนี่เป็นเฮาค่าเจ้าสวนกดตําค่ะน่ะอ๋อเป็นพี่ไอก็ตําค่ะอ๋อจ้ะค่ะฮัลโหลไปใกล้ค่ะล่ะนั่งเฮากําดีค่ะน่ะน้องครับพี่น้องเฮ็ดกันน้ําไข่กินนี่น่ะเนาะอ๋อใจค่ะกดตามแม่นี่พอใหม่ๆเฮ็ดไหนมากินทําหวานค่ะน่ะเนาะมายอมทำเอากล่าวตั้งไหลมากค่ะยอมไม่ได้มีหน้าสนอ๋อหน้ามาเอาได้ที่นู่นนำนำจอมค่ะจอมค่ะโอ้เจ้าหน้าหูใจจนเหตุการณ์แกเตรียมไว้แล้วแต่นี้เที่ยงนะคะเจ้าของต้องเรียกเอาเขายังไม่มากันเต็งยาวเจ้าองค์ปลายห้องเอามาแล้วเดี๋ยวทุกคนจะมาทานข้าวกันหลังจากพักเที่ยงนะคะทุกคนก็มาทานของเปรี้ยวก่อนตำแม่ยมก่อนแต่ว่ายังไม่ทานข้าวเดี๋ยวค่อยทานข้าวเขาบอกว่าพักสักหน่อยนึงก่อนของเผ็ดเผ็ดไหมไม่เผ็ดโอ้วันไหนได้อะไรมามากเผ็ดนะเหมือนกันวะนะตอนนี้คือเรามาขอทานตำแม่ยมอร่อยมากอร่อยตอนนี้ทุกคนกำลังจะทานข้าวกูก็ได้เด็กๆกินข้าวอ่ะน้องวันปลาผางบางคนก็ทำกับข้าวมาบางคนก็ไม่ต้องทำมาเพราะว่าเจ้าของบอกว่าไม่ต้องทำมาเดี๋ยวเขาจะทำกับข้าวไว้เสียงน้องอัมป้าผางบ้านเนื้อหมูโคโอ้ยข้าเดียดซ้อนพี่เขากำลังจะมาเก็บอันนี้พ่อมีหมักกอกแฮะฮัลโหลเอาดีไรมาผูกค่ะหมักกอกนี่ครับชื่อมากระดีมันจะได้พุ่นเจือว้าวนี่ทางนี้มีหมักกอกด้วยของเมืองไทยนะปกติกินอะไรนะเป็นช้างอะไรอะคะซ้อมคาฮัลโหลปองว่าปองตอนเล็กๆกันไงคะน้องตอนเล็กว่าว้าวเดี๋ยวพี่เขาจะไปเก็บสับปะรดนี่สับปะรดสดๆจากต้นนี่มาตอนนี้ใช่ค่ะน้องโอ้ว้าวดิลูน้ำน้ำนี่เยอะมากค่ะทุกท่านว้าวฮัลโหลฮัลโหลมีกูเมียวค่ะเนาะมีกูเมียวใช่ค่ะเขามีน้ำน้ำเขาก่อนหรือก็น้ำน้ำเขาหรือก็เขาหรือว่าหรือก็จะได้เครื่องมือเจ้าพ่อนั่นใช่ค่ะเนาะก็ปีน้องน้ำน้ำอะไรกูสวมน้ำใช่ค่ะสดสดจากต้นเลยนะคะว้าอิจฉาอิจฉาบ้านคุณลุงเพราะใครเพื่อนปีไอเขาเป็นลูกนี่ตามใจผู้ที่มาช่วยงานวันนี้นะคะเขาบอกว่าอยากทานสับปะรดเจ้าของก็เลยมาเอาให้เลยว้าถ้าเป็นลูกเขียวๆแบบนี้เดี๋ยวเลยเอาลูกจังหึงค่ะเนาะอันเหลืองๆจะไหนค่ะเนาะโอ้นี่โอ้อันสุดยอดคนหาหนึ่งนี่มาค้ามาซื้อมาแล้วมาแล้วจะทำก็ปีอ่ะคัดกินนั่นหน่อยไรยอค่ะข้าไปต้องไปคัดที่ไหนสักโคแหกอกินในออกมากเลยค่ะเพื่อกินกุ้มกันที่ไหนหวานฮะเนาะนี่ต้องเด่นกินฮะแน่นอนสองใครเป็นร่มมาเหมือนได้เจ้าของใจดีมากวันนี้ทำกับข้าวมาให้ด้วยกินหวานเอาบ้างนะเนี่ยนี่ตอนนี้ทุกคนเริ่มทานข้าวเสร็จแล้วนะคะประมาณบ่ายโมงก็จะลงทำงานเหมือนเดิมแล้วก็ถึง17:00 น.ถึงจะกลับบ้านกันค่ะวันนี้เจอเจ้าของใจดีเลี้ยงกับข้าวด้วยแต่ทุกคนก็เอากับข้าวมากันอยู่นะคะป้านันเตเมอร์ก่อนค่ะจ้องค่ะจ้องค่ะมาปูขึ้นมาในข้างหน้าค่ะเฮ้ตอนนี้เราก็จะกลับก่อนกลับก่อนทุกคนทุกคนยังไม่กลับแต่ว่าเราจะกลับก่อนเพราะว่ากลัวลูกจะร้องค่ะ
ดูทุกคนทำแล้วแปลว่าตั้งใจทำกันมากๆเลยแล้วเจ้าของก็ใจดีมากๆค่ะพี่น้องอันมาซอยเฮ็ดการวันเมื่อในก็ตั้งใจตั้งคอเฮ็ดเต้เต้วาวะแห่ก็เจ้าไฮก็หลีฮักหนาเอาเขาพักมาเป็นไงบ้านเจ้าของก็จะเป็นบ้านนี้ที่โมมาถ่ายที่มีแก้วมังกรแล้วก็ไล่ก็จะอยู่ติดๆกับบ้านเองนะคะอยู่ติดกันแทบเรียกว่าสวนได้เลยมาดูวิวทางนี้กันค่ะทุกท่านสวยมากอันนี้จะเป็นเส้นทางที่จะกลับไปทางน้ำลันนะคะส่วนเส้นทางข้างหน้านี้ก็จะเป็นเส้นทางที่ไปเมืองกึ๋งเด็กกะเอาโว่ไหนคะแน่นอนทุ่งนานะคะสวยจริงๆทุ่งนาที่นี่ข้าวก็กำลังเขียวด้วยไปกันตอนนี้กลับบ้านแล้วค่ะทุกท่านเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำอะไรอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะยังลงไม่ได้เหมือนเดิมเอาไว้ลงได้ค่อยไปลงแต่ก็จะถ่ายเก็บไว้เรื่อยๆค่ะขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้เสมอมานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกความคิดเห็นนะคะลากันไปด้วยภาพวิวสวยๆ